และมะเร็งนะโรคก็มีหลายตัวนะฮะเช่นโรคราสนิมราน้ำค้างแอนเทคโนดนะฮะใบติดฟิวซาเรียมไวท็อปเทอราและราติกูนะมีทั้งหมดอยู่ข้าวโรคที่เป็นอันตรายกับพืชนะส่งผลแต่ละช่วงแต่ละช่วงไม่เหมือนกันนะเช่นแอนเทคโนดเนี่ยจะส่งผลในการติดดอกติดผลของพืชครับไอ้พวกไวท็อปเทอราเนี่ยส่งผลทำให้ต้นเสียนะครับเพราะไอ้ตัวนี้มันจะเดินเชื้อมันอยู่ในดินเชื้อไวท็อปมันจะเดินขึ้นไปในเข้าทางท่อน้ำท่ออาหารครับก็ราติฟูครับฟิวซาเรียมจับที่กิ่งตรงนี้นะแต่ผลต้องการมาติดตามหรือนี่ในท้องตลาดก็มีไอ้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาฆ่าเชื้อพวกนี้อยู่มากมายแล้วพี่น้องเกษตรกรควรเลือกหรือว่าดูยังไงว่าเกิดโรคไหนแล้วใช้ยาหลักการตรงนี้ยังไงหลักการในการใช้ยาเนี่ยแต่ละสวนไม่เหมือนกันนะเหมือนหมอที่ให้ยาคนไข้นะเช่นให้ยาตัวเดียวกันรักษา3คนแบบนี้อีก2คนหายอีกคนไม่หายมันขึ้นอยู่กับความก็ภูมิต้านทานของแต่ละบุคคลพืชก็เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของในตัวของมันเองครับคือความแข็งแรงอืมแล้วก็เคยให้ยาปืนมามากหรือเปล่าครับบางทียาตัวเดียวกันอีกส่วนรักษาหายอีกส่วนรักษาไม่หายไอ้นี่ชาวสวนควรจะทำการศึกษานะในท้องตลาดครับผมว่าคณาจารย์ที่เขาเกี่ยวกับเรื่องโรคในของผมนี่ผมศึกษากับการนำมาใช้จากประสบการณ์ตัวเองล้วนๆจากประสบการณ์ที่เรียกว่าเหมือนกับเราต้องทำวิจัยไปในตัวเรื่อยๆครับผมทีนี้เรื่องของโรคแมลงซึ่งมีเยอะพอสมควรกินบงกินใบต่างๆมีแม้แต่ทั้งปากกัดปากดูดมีเยอะมีเยอะฮะเช่นพวกไอ้หนอนเพี้ยก็มีตั้งครับเฉพาะเพี้ยก็ตั้ง5ชนิดแล้วก็หลายเพี้ยแล้วเพี้ยกระโดดเพี้ยจะเป็นจันครับเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้ครับแล้วก็เนี่ยข้าวเพี้ยเนี่ยครับผมจะต้องเข้าใจกันคือเจ้าของสวนต้องหมั่นสังเกตใช่ไหมครับหมั่นอย่างพี่สุพจน์เมื่อกี้ผมคุยรอบบอกว่าเช้าขึ้นมาครับก็เดินมาดูแล้วว่ามันมีโรคอะไรลงแมลงอะไรลงครับผมทีเนี้ยตรงนี้มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเพื่อนๆที่เขาดูแล้วเนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์มาเลยเนี่ยเขาอยากให้พี่โทรหาพี่สุพจน์นี่จะได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดผมคุยเนี่ยโหยาวแน่เลยแต่ละโรคเนี่ยแต่ละแมลงเนี่ยคุยทั้งวันทั้งคืนก็ไม่จบนะทีนี้ทำยังไงดีถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเฉพาะทางแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยผมจะรบกวนพี่สุพจน์ไอ้นี่ก็สำหรับผมโดยตรงก็สามารถติดต่อได้ผมก็จะพูดในเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราได้ปฏิบัติมาให้ฟังนะครับใช้เบอร์อะไรครับพี่สุพจน์081ครับ1246786ครับหรือว่าในกลุ่มของวิชาการนักวิชาการหรือว่าในกลุ่มของถ้าร้านค้าที่ว่าขายพวกผลิตภัณฑ์ที่ว่ามีความรู้นะฮะครับก็สามารถปรึกษาได้ครับถ้าร้านค้านั้นเขาไม่มุ่งผลประโยชน์ในตัวเองเกินไปหวังขายยาเกินไปนี่คือคำแนะนำนะครับผมครับผมเราต้องเลือกดูนะครับ